สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ CNN Earth กันนะคะวันนี้ค่ะ2มีนาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยในช่วงวันที่2ถึง5มีนาคมนี้ค่ะจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนนะคะปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะซึ่งก็จะส่งผลนะคะทำให้หลายพื้นที่อุณหภูมิในตอนกลางวันจะสูงเกิน35องศาเซลเซียสค่ะรวมไปถึงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่เคยพัดปกคลุมบ้านเราในช่วงฤดูหนาวนั้นนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้าปกคลุมบ้านเราแทนแล้วค่ะแต่ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวแบบนี้ไปประมาณ 3-4 วันนะคะช่วงวันที่ 6-7 มีนาคมจะมีลมหนาวค่ะกำลังค่อนข้างแรงระลอกหนึ่งนะคะแผ่ลงมาเพราะฉะนั้นเมื่อมาปะทะกับอากาศร้อนในบ้านเราก็จะเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกได้เพราะฉะนั้นต้นสัปดาห์หน้าต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนกันด้วยนะคะทีนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะช่วงเช้าๆค่ะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 18-24 องศาเซลเซียสนะคะตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดขยับขึ้นมาเป็น 35-38 องศาช่วงเช้าๆค่ะจะมีหมอกเพิ่มขึ้นนะคะเริ่มร้อนในหลายพื้นที่ที่สำคัญต้องระวังปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้วยค่ะโดยเฉพาะที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางและตากส่วนภาคอีสานก็ยังมีอากาศเย็นๆอยู่นะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นเช่นกัน 1-3 องศาอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าค่ะ 18-24 องศาเซลเซียสส่วนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดขยับขึ้นมาเป็น 35-38 องศาเซลเซียสช่วงเช้าๆจะมีหมอกเกิดขึ้นต้องระมัดระวังการสัญจรผ่านหมอกในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนภาคกลางค่ะอุณหภูมิในช่วงเช้าๆอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนนะคะอยู่ที่ประมาณ 35-38 องศานอกจากนี้ยังต้องระวังผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงปลายสัปดาห์นี้ด้วยค่ะส่วนภาคตะวันออกมีหมอกเพิ่มขึ้นในช่วงเช้านะคะและมีฝนเล็กน้อยเป็นบางแห่งค่ะส่วนมากจะตกตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิจะสูงขึ้นเช่นกันนะคะ 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาค่ะทะเลช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างสงบนะคะคลื่นต่ำกว่า1เมตรและห่างจากฝั่งจะสูงมากกว่า1เมตรค่ะส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งฝนลดลงนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะตกทางฝั่งอ่าวไทยแต่ที่ยังต้องระวังคือเรื่องของน้ำล้นตลิ่งและปัญหาน้ำท่วมขังค่ะบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันช่วงนี้อากาศแจ่มใสดีนะคะคลื่นลมค่อนข้างสงบคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพค่ะช่วงนี้อาจจะยังมีฝนได้เล็กน้อยนะคะตอนเช้าๆอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 25-27 องศาส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนค่ะสูงสุดประมาณ 34-36 องศานอกจากนี้ยังต้องระวังปัญหาฝุ่นละอองที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้ชาวกรุงเทพก็ควรจะลดระยะเวลาการทำกิจกรรมในที่กลางแจ้งค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ